นสาวเคลื่อนไหวหลังดาราหนุ่มเฉากินหรูอยู่แพงแต่คนอื่นต้องใช้หนี้แทนกลายเป็นประเด็นดราม่าหลังเมื่อปี2562เมื่ออดีตผอ.โรงเรียนดังปาดน้ำตาเผยเรื่องราวการค้ำประกันให้เพื่อนครูซึ่งเป็นแม่ดาราหนุ่มแมงมุมกิติพัฒน์รัตนเสนีซึ่งต้องมาใช้หนี้แทนเพราะหนีหายไปเลยล่าสุดแม้ผ่านมานานถึง3ปีแล้วแต่เรื่องก็ยังไม่จบล่าสุดอดีตผอ.โรงเรียนคนเดิมได้ออกมาเปิดใจร่ำให้บอกว่าชีวิตสุดลำบากบั้นปลายชีวิตต้องมานั่งใช้หนี้แทนแม่ดาราหนุ่มเงินแต่ละเดือนถูกหักแทบไม่เหลืออะไรกินคงต้องใช้หนี้ไปจนวันตายนอกจากนี้ยังมีกลุ่มผอ.และครูอีก8คนต้องมารับชะตากรรมแบกรับหนี้ยิ่งไปกว่านั้นคือเมียผอ.คนหนึ่งเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตไปแล้วส่วนอดีตผอ.อีกคนถูกทวงหนี้จนเส้นเลือดฝอยแตกต้องพิการอยู่เพียงลำพังโดยตอนนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรของหนุ่มแมงมุมนอกจากการล็อก IG ตัวเองเป็นส่วนตัวล่าสุดแฟนสาวของหนุ่มแมงมุมที่คบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวเฉาของหวานใจโดยการรีสตอรี่ของแฟนคนหนึ่งที่แท็กมาหาโดยเป็นภาพกำลังจับไมค์ร้องเพลงซึ่งเนื้อเพลงมีอยู่ว่าอาจไม่หล่อพอให้เธอเหลียวแต่ว่าฉันคนเดียวรักใครแล้วรักปักหัวใจไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ขอให้ฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อยจึงอาจสื่อต่อให้มีเรื่องไม่ดีอะไรก็จะไม่มีทางปล่อยมือซึ่งนี่ก็เป็นเพียงการเดาเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วเจ้าตัวตั้งใจจะสื่อความหมายถึงอะไรคงต้องฟังจากปากเจ้าตัวเอง